ก็ถ้าฝั่งของเราก็คือก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราก็เต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ก็อย่างแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็หลังจากได้ฟังข้อสัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างมารีก็โอเคก็ตามนั้นอ่ะคำว่าที่ว่าเขาบอกว่าถ้าผิดที่เขาที่เขาสู้ไม่พอหลายคนสงสัยว่าสู้ไม่พอคือสู้เรื่องอะไรมันก็คือหนูกับความรักมันก็เหมือนมันก็ต้องสู้ด้วยกันสองฝ่ายแต่ว่าปัจจัยรอบตัวของแต่ละคนหรือว่าเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคือมันคงไม่สำคัญหรอกว่าเหตุผลคืออะไรแต่คือสุดท้ายแล้วคือถ้าคนสองคนมาเหมือนคนใดคนหนึ่งไปตอบไม่ไหวหรือว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะแบบสู้ให้สุดอะไรจุดมันก็คงทำให้ก็มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเห็นความพยายามของเขามากขนาดไหนก่อนหน้านี้ความพยายามของเขาในการที่จะสู้ไปด้วยกันกับเราอ่ะมันก็มีคือจริงๆมันก็คือถ้าไม่ได้รักกันมากก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรก็คือเชื่อว่ามันก็คือชีวิตแหละมีสมหวังไม่ผิดหวังในเมื่อคำว่ารักกันมากแล้วอะไรมันคือจุดที่เราไปต่อไม่ได้มันยื้อไม่ไหวแล้วอะค่ะนอกเหนือจากความรักมันก็มีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาเคยทบทวนเรื่องนี้กันบ้างไหมคะหรือว่าพูดคุยถึงกับเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งรอบตัวนอกจากความรักที่เราพูดก็คุยค่ะก็มันก็เป็นคือมันก็ยากๆเหมือนกันค่ะที่จะแบบจนกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างปัญหาหลักคือการไม่เข้าใจกันคือถ้าในวงของหนูบอกว่าเข้าใจกันนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้ในบางเรื่องมันเกี่ยวกับปัญหาเราจับมือกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะสู้ด้วยกันหรือจะไม่สู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันก็สู้มาตั้งแต่แรกคือก็เต็มที่มาตั้งแต่แรกแต่ว่าถึงวันหนึ่งมันก็คือแบบคือยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบคือเขาเรียกที่สู้กว่าหรือคนที่สามารถสู้กว่าได้ด้วยสถานการณ์ของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาลีสู้กว่ามันก็ใช่ไหมใช่ไหมคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดของเขาแล้วรู้สึกเสียใจมากไหมแต่ความรักก็แต่ก็โอเคนี่คือเราวันแล้วจริงแค่แบบเหมือนตื่นเต้นหรอวันนั้นใครเป็นคนตัดสินใจพูดคำว่าจบกันไม่สำคัญหรอกจริงแต่ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละมันทำใจแต่ว่าเรามูฟออนแล้วใช่ไหมก็เท่าที่ทำได้มันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมันยื้อแบบจบไม่จบสักทีเรื่องที่ผ่านมาข่าวต่างๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรอย่างนี้ไหมคะรักเลิกเลิกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะสำหรับหนูไม่เกี่ยวคือหนูรักคือรักสู้คือสู้คือตั้งแต่วันแรกจนหัวสุดท้ายหนูก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สุดแล้วเรื่องบุคคลที่สามเขาบอกไม่มีเกี่ยวข้องแน่นอนคือไม่มีจริงๆจนมาเลยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยคุณเห็นว่าคุณรอบข้างด้วยอะไรด้วยเรื่องครอบครัวอะไรด้วยอะไรด้วยคือแบบถ้ามือที่สามมีคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนเราก็เชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทำตัวดีมากแต่คือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันโตมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดคนละแบบความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวนะคะหลายคนจับต่างกันใช่ไหมครับกำลังจะบอกพื้นฐานครอบครัวเรามาต่างกันมันก็เลยมุมมองความคิดเลยต่างกันทำให้ไปกันจุดนี้ไม่ได้
มันคืออยากให้หนูมองรู้ว่ามันไม่สำคัญว่าเหตุผลคืออะไรแต่แค่แบบว่าสุดท้ายอะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือมันก็คือวิธีการเติบโตของแต่ละคนหรือว่ามุมมองชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือความต้องการแบบของแต่ละคนว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตณจุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันก็เลยทำให้เหมือนแบบเอาชนะแบบทุกอย่างไม่ได้คุยกันยากไหมคะมาดีกับกว่าจะตัดสินใจที่จะจบกันตัดสินใจยากไหมครับก็ไม่ยากค่ะก็กระทันหันอยู่ตอนนี้มูฟออนได้ไปไกลหรือยังก็บางวันก็มันจะดีบางวันเราก็มีกิจกรรมอื่นทำใช่ไหมก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะก็พยายามแบบตั้งใจทำงานแบบหากิจกรรมทำคือว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของเราเลยไหมครับมาดีก็คือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเรามันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหลักของตัวเองด้วยนำหมดเลยอย่างที่ผ่านมามาดีคือคนที่ไปหาครอบครัวกันบ่อยมากเหมือนกันที่บ้านอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์กับเรากับครอบครัวของเขาก็ไม่ได้เจอหรอกตอนนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมฮะกับพี่กันกับครอบครัวมันไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ได้เลยใช่ไหมครับคืนถ้าเราหรือว่าไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มันก็อย่างมันจะทำให้การทำงานมันยากขึ้นไหมครับบาลีเพราะเราทำอยู่ช่องเดียวกันแต่จะโฟกัสว่าเราอยู่ช่องเดียวกันจริงๆก็คิดว่าเขาก็อยู่ในมันคนละโซนกันก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครั้งนี้ถือเป็นความรักที่เราเจ็บที่สุดในชีวิตเลยไหมครับก็มันวัดกันไม่แน่หรอกคิดหวังกับความรักนี้ไหมมารีเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะทุ่มเทมากทุ่มเทมากกับความทุ่มเทของเรากับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คาดหวังมากก็ผิดหวังมากครั้งต่อไปเราจะกลัวไหมคะกลัวที่จะแบบรักใครสักคนไหมจะเลือกเขาไหมคะย้อนกลับไปเลือกไม่ได้ยังจะเข้ากับเขาไหมไม่ก็ถ้าณจุดนั้นก็คงต้องเลือกเพราะเราก็ตอนนั้นก็ณจุดนั้นมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราเลือกฉันรู้สึกว่าถือว่าเราไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาก็ไม่หรอกทุกอย่างมันก็คงแบบมีเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้นแบบความรักครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะมารีก็สอนให้อย่ารีบร้อนก็ประมาณนั้นจากว่าการออกตัวแรงตอนแรกๆก็มีผลกับความรักเหมือนกันคือสำหรับหนูคำว่าออกตัวแรงหมายถึงกับสื่อหรือกับอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูไม่นะหนูรู้สึกว่าคือรักจะแสดงออกยังไงคือหนูไม่ได้เก็บมุมมองของคนอื่นมาคิดเท่ากับความรู้สึกที่มีแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบคือหมายถึงว่าเร็วในแง่ของแบบความรู้สึกอะไรเงี้ยมากกว่าอายุห่างที่ผ่านมาคนก็โจมตีกันหนักเหมือนกันนะคะมารีพอข่าวออกมาเป็นยังไงบ้างความสับเรารู้สึกยังไงหนูจะพูดยังไงอะแบบมันหนูยิ่งพูดเขาเองดอกตาก็ประมาณนั้นสำหรับคุณที่ให้กำลังใจเราสำหรับคุณให้กำลังใจเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดแฟนเราแฟนคลับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยเห็นใจเราเป็นน้องเห็นใจเราเลยก็ขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจอยู่ข้างก็มุมออนไปมองๆกันก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะครับพี่กันดูอยู่อยากจะพูดอะไรพี่กันไหมตอนนี้ปิดใจก่อนเนาะปิดใจก่อนเนาะ